ตอนนี้ที่บ้านก็อยู่กัน4คนค่ะมีพี่ชายพ่อแม่แล้วก็หนูตอนนี้ที่บ้านเปิดร้านขายของชำกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้านค่ะเช้ามานี่หนูจะช่วยแม่เปิดร้านจัดของเตรียมของก็สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เพิ่งเปิดได้ประมาณ 10-15 วันนะคะต้องดูแลพ่อเพราะว่าพ่อเวลาเขาเดินยังไม่ค่อยได้แล้วก็เวลาเขากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินเองไม่ได้เราต้องป้อนอย่างเดียวสาเหตุที่เกิดก็คือพ่อโดนทำร้ายจนพ่อได้รับความพิการทางร่างกายส่วนคนที่ทำร้ายพ่อนะคะอยู่ในขั้นตอนของการเรียกร้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคุณพ่อโดนทำร้ายร่างกายนะคะก็คือเราก็ซึมไปเลยอะค่ะเพราะว่าเราอะจะเป็นคนที่อยู่กับพ่อบ่อยมากพอเห็นแกเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็แบบรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเหมือนแกกลับมาเป็นคนแข็งแรงไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรประมาณนี้ตอนนั้นหนูกับแม่เป็นคนช่วยดูแลพ่อผลัดกันทำผลัดกันช่วยช่วงนั้นคือแม่ก็เลี้ยงวัวในตอนนั้นก็คือเลี้ยงวัวขายค่ะประมาณ 3-4 ปีนี่ก็คือจะขายได้ตัวนึงรายได้ต่อปีในต่อตัวนี่ก็คือจะประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ต้นๆแล้วก็ทุกปีนี่ทางบ้านเราจะมีแบบการปลูกข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเอาข้าวส่วนนึงนั้นไปขายแล้วก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวเสริมด้วยช่วงนั้นก็คือประหยัดมากแทบจะไม่ค่อยได้กินอะไรเลยใช่ค่ะเช่นน้ำพริกปลาร้าบ้างน้ำพริกปลาทูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็จะเก็บผักตามป่าตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาต้มให้เรากินกับพ่อส่วนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะแบบช่วยหาเงินแม่ได้แล้วณตอนนั้นอายุ15ปีค่ะก็มันมี Facebook เราก็เล่นก็เลื่อนเห็นว่าเขาขายของกันนี่เขาขายเสื้อผ้ากันนี่เขาขายครีมกันนี่ตอนนั้นก็คือลองของเงินทุนแม่มาลงทุนขายครีมรายได้ในช่วงนั้นนะคะก็ประมาณเดือนนึงประมาณ 2-3 พันอะไรประมาณนี้ค่ะขายครีมไปด้วยดูแลพ่อแม่ไปด้วยจนจบม.ปลายหลังจากนั้นก็คือมันจะต้องมีเรียนต่อใช่ไหมคะคือเราเลือกที่เรียนไว้แล้วแต่ว่าเงินเราไม่พอเราสู้เอาตรงนั้นเก็บออมตรงนั้นมาช่วยครอบครัวเราดีกว่าเสียดายโอกาสเหรอคะเสียดายมากเลยค่ะเพราะว่าคือถ้าพ่อไม่เป็นอย่างนี้เราได้เรียนต่อแน่แน่แม่เขาบอกว่าถ้าไม่เรียนน่ะก็ไปหางานทำไหมจนมีคนรู้จักชักชวนไปทำงานเกี่ยวกับส่งน้ำแข็งตามตลาดสดอะค่ะรายได้ต่อวันนี่ก็คือเขาจะให้วันละ350บาทส่งให้แม่เดือนละ 2,000 ถึง 3,000 ก็เลยตัดสินใจบอกกับแม่ว่าแม่มันไม่พอนะแล้วแม่ก็บอกว่างั้นเรามาเปิดร้านไหมเปิดร้านขายของชำเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านก็ได้เราจะได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยจะได้ช่วยกันทำมาหากินจะได้ช่วยกันดูแลพ่อแม่ด้วยสำหรับเป้าหมายที่เราอยากมารายการนุนเพลงจริงทุนก็คือเราอยากได้ทุนมาสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวให้มันครบอยากมีตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เราอยากเพิ่มอุปกรณ์วัตถุดิบเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบเหมือนกันค่ะอันดับแรกเลยก็คืออยากให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเราสมบูรณ์แบบแล้วก็ทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเราใครมาก็อยากกินใครมาก็เห็นว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังโอยแม่จังโอยเอาเจเจทาโกนบันมาจริงรายการก็จังโอยบองโปโอนไม่อมไม่อมบันมาเคินทาโกนจริงรายการบะโกนบันโจลในรอบลึกๆเนียงก็จองเธอโอยครอบครัวก็เธอโอยอเยิงบันเกิดชีวิตเดลเจียเลิง